ผมรายงานเร็วๆแล้วกันสตช.เขาเตรียมอนุมัติซื้ออุปกรณ์คุมม้อเพิ่มอีก 137.63 ล้านบาทเต็มเลยนะหน้ากากกันแก๊สพิษตั้งหลายพันชุดเลยนะหน้ากากกันแก๊สพิษเนี่ยจะเดี๋ยวต้องไปขอเดี๋ยวต้องไปขอตำรวจที่รู้จักแบ่งมาให้กับนักข่าวบ้างตำรวจทั้งหมดนี้ก็ไม่ต้องมีวัคซีนแล้วใช่มั้ยมีแต่มีแค่2เข็มเท่าประชาชนทั่วไปไม่แต่คุณชูวัฒน์เอางบพวกนี้ไปซื้อวัคซีนให้ตำรวจดีกว่ามั้ยแต่เขามีหน้ากากกันแก๊สพิษนะซื้อหน้ากากแก๊สพิษเนี่ยมันอันตรายมันแปลว่าเขาจะใช้หนักขึ้นเรื่อยๆไงใช่หน้ากากกันแก๊สพิษจริงๆแล้วคนที่ต้องใช้ตอนนี้คือนักข่าวเดี๋ยวเนี่ยต้องไปขอโควต้ามาเพราะนักข่าวยืมจากพี่ตำรวจเนี่ยบางทีพี่ตำรวจเขาโดยส่วนตัวเขาอาจจะใจบุญแล้วก็แบ่งมาให้ส่วนเรื่องของสื่อเนี่ยนะฮะยังไม่จบนะคุณชูวัฒน์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาโพสต์ข้อความว่าราษฎรฟ้องกลับ6สิงหาคมเนี่ย10 นาฬิกาเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Plus 7และช่างภาพจากสำนักข่าว The Matter ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเป็นจำเลยกรณีใช้กระสุนยางฮะใช้กระสุนยางสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบ18 กรกฎาคมเป็นเหตุทำให้สื่อมวลชนเนี่ยที่เสียหายเนี่ยไป2 รายใช่ไหมฮะครับจาก2 สำนักนะฮะถือว่าเป็นการคุกคามสื่อด้วยเพราะฉะนั้นเขาเล็งที่จะฟ้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็มี The Matter แล้วก็ Plus 7ครับนะฮะในยุคที่สื่อถูกกระชับพื้นที่ไปพร้อมๆกันบนออนไลน์และบนถนนด้วยนะฮะก็อันนี้ก็รายงานกันให้ทราบส่วนผมรายงานเร็วๆแล้วกันสตช.เขาเตรียมอนุมัติซื้ออุปกรณ์คุมม้อเพิ่มอีก 137.63 ล้านบาทเต็มเลยนะหน้ากากกันแก๊สพิษตั้งหลายพันชุดเลยนะหน้ากากกันแก๊สพิษเนี่ยจะเดี๋ยวต้องไปขอเดี๋ยวต้องไปขอตำรวจที่รู้จักแบ่งมาให้กับนักข่าวบ้างตำรวจทั้งหมดนี้ก็ไม่ต้องมีวัคซีนแล้วใช่ไหมมีแต่มีแค่2เข็มเท่าประชาชนทั่วไปไม่แต่คุณชูวัฒน์เอางบพวกนี้ไปซื้อวัคซีนให้ตำรวจดีกว่าไหมแต่เขามีหน้ากากกันแก๊สพิษนะซื้อหน้ากากแก๊สพิษเนี่ยมันอันตรายมันแปลว่าเขาจะใช้หนักขึ้นเรื่อยๆไงใช่หน้ากากกันแก๊สพิษจริงๆแล้วคนที่ต้องใช้ตอนนี้คือนักข่าวเดี๋ยวเนี่ยต้องไปขอโควต้ามาเพราะนักข่าวยืมจากพี่ตำรวจเนี่ยบางทีพี่ตำรวจเขาโดยส่วนตัวเขาอาจจะใจบุญแล้วก็แบ่งมาให้เราต้องเอามาให้อาจารย์สิโรจน์เนี่ยอาจารย์สิโรจน์มีหมวกกันน็อกแล้วแล้วก็ถ้าไปตามข่าวมอบรอบหน้าถ้าเขาเล่นแก๊สลมควันมาเมื่อไหร่นี่ผมว่าอย่างดีนะฮะทหารภาคใต้ส่งมาให้ครับคิดเอาเองแล้วกันยิ่งกว่าไอ้นี่มันยิ่งกว่าโควิดส่งมาให้ครับนะฮะก็นี่คือสถานการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังแต่มันเศร้านะผมถึงว่าตอนนั้นที่มันหนักๆเนี่ยผมต้องหาหมวกที่แบบกันกระสุนเข้าหัวได้มาเนี่ยประเทศเรามันแย่ได้ขนาดนี้เลยนะแย่มากนะแต่ว่ามันทำให้เวลากลับมาใช้ชีวิตปกติจะได้ไม่กลัวโควิดไงคือเพราะว่าไปทำงานทุกวันเนี่ยน่ากลัวกับโควิดอีกนะฮะประเทศมันป่าเถื่อนได้ขนาดนี้เลยตอนนี้มันยังโอเคมันยังพอไปได้นะฮะเดี๋ยวนี้เวลามีข่าวม็อบอะไรผมจะไปข้างนอกผมโทรถามแยมถามวันนี้แยมวันนี้เอาหมวกระดับไหนไปเอาหน้ากากกันแก๊สระดับไหนไปต้องเช็คงานกันก่อนครับ